คุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Elder Ring ค่ะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่า Mod Pack Tethering นั่นเองโอ้โหวันนี้อ่ะเรามาที่ตัวละครแบบนี้เลย Minecraft แต่ Elder Ring นะ จะเล่นได้ไหมเนี่ยปกติ Minecraft ก็ว่ายากอยู่แล้วอ่ะโอ้โหพี่หมีเกิดมาก็มีหมีอยู่ข้างเอ้ยถ้าเรายังไม่ทำอะไรเขาคงไม่ทำอะไรเราค่ะไปเริ่มการผจญภัยกันเลยค่ะหุ้ยว่ายน้ำอลังการเฮ้ยวัวจะมาเป็นหนูทดลองให้เราสินี่คือการฟันเนี่ยในมุมมองบุคคลที่สามโอ้โหไม่ง่ายมิวได้ไปลองมาแล้วรอถนัดบุคคลนี้มากกว่านี่เด้อดันคางค่ะอย่างน้อยมันก็มีเหมือนเคอร์เซอร์เมาส์ให้เราเห็นนะนี่เด้อเอ้ยให้มันรู้ว่าใครเป็นใครต่อให้เป็นเกม RPG ที่เราไม่ค่อยถนัดก็เถอะจริงเหรอเฮ้ยไม่เคยเล่น Elder Ring ค่ะเอ๊ะตัดแฟลกอะไรกันเนี่ยไม่รู้จักงามไว้ก่อนแล้วกันมันงามได้ค่ะก็งามโลดคิดว่าอยู่ในน้ำจะรอดเหรอข้างล่างมีลาวาค่ะแล้วก็มีฐานเอาล่ะเราได้เนื้อเริ่มต้นเกมมาแล้วค่ะสบายใจคือเนื้อสิเอ้ยขอหน่อยไม่ให้โว้ยนี่แน่ได้หางแรคคูนด้วยค่ะเขาบอกไม่ให้เราหรอกเราก็ตีนายนะโอ้โหสองทีตายฆ่าล้างยกฝูงค่ะมันคืออะไรคะโอ้โหป้อมโจรโอ้โหโอ้โหป้อมโจรค่ะไม่ไหวมันยังไงก็ไม่ไหวอะดูสภาพก่อนดาบกากาหนึ่งอันกับชุดเกราะแบบผู้เล่นเริ่มต้นเกมโอ้โหแต่ดูดีมากเลยค่ะเอ้ยโอ้ยตัดเจ็บ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 ตอนนี้เราเป็นนักดาบน้อยๆที่กำลังออกสำรวจผจญภัยค่ะหาความร่ำรวยอยากเจอหมู่บ้านจังโอ้โหเฮ้ยจริงเหรอมันต้องได้อย่างงี้สิสกิลเวส10ลูก GM ยังรู้สึกได้อะไรขนาดบอลลูนเหรอโอ้จะเป็นดันหรือเป็นของไม่รู้อะอลังการมากเลยค่ะโอ้โหเหล่งข้าวกินมันฟินนะเนี่ยอาหารเนี่ย อะไรคะนั่นโอ้โหของแปลกๆนี่มาเพียบเลยอ่ะเหมือนเห็ดเลยใช่ไหมเฮ้ยมันเห็ดจริงด้วยค่ะเขาก่อนเว็บไซต์ขวาขนมปังค่ะนั่นอะไรอ่ะเหมือนกงสปอนเลยอ่ะแค่คิดว่าต้องเข้าไปก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะเข้าแล้วน่ะมันน่ากลัวนะนั่นเอ้ยไม่ได้อุ้ยเอมเมอรัลค่ะดีมากว่าแต่เราทำอาวุธจากเอมเมอรัลได้ไหมเฮ้ไม่ได้จริงจังเลยเนี่ยอย่างอื่นอะไรไม่รู้ค่ะแต่อันนี้คืออาหารยังไงก็ต้องมาเอาไปแน่นอนเดี๋ยวต้นไม้ก็อยู่ใกล้ๆตัดต้นไม้ด้วยเลยแล้วกันโต๊ะคราฟเริ่มต้นเกมค่ะมาหนึ่งโต๊ะเลยแล้วเราก็วางลงไปจากนั้นก็คราฟขนมปังค่ะเยอะมากโอ้กินข้าวไม่เพิ่มหลอดอาหารเนี่ยแต่เพิ่มเลือดเลยก็คือเป็นอาหารสำหรับเพิ่มเลือดนั่นเองมันเหมือนมีกงสปอนอยู่น่ะกงสปอนอะไรไม่รู้อ่ะถือธนูด้วยโอ้โหเฮ้ยมันเหมือนมีสมบัติอยู่ข้างบนน่ะคำถามคือเข้ายังไงอ่ะโอ้โหแต่ไม่ง่ายโอ้โหโอ้ซอมบี้ถือธนูเหรอฮะนี่ไงล่ะโอ้โหคุ้มค่าคุ้มค่ะคุ้มมากมีอันเดียวใช่ไหมเนี่ยโอเคไม่มีทางไปต่อแล้วมีแค่นี้ค่ะแต่คุ้มมากได้ของเสร็จแล้วก็วิ่งสิรออะไรโอ้ยตะ
กลตันเนี่ยใส่เกลตันใส่หัวสลามโอ้ยิงธนูอะไรไม่รู้เป็นสีเขียวด้วยไม่เอาแล้วกันหนีสิแกรออะไรได้หนังสือสกิลบุ๊กมาด้วยค่ะเขาบอกว่าถ้าเราฆ่าศัตรูค่ะเราจะได้ 30% ของสตาบิน่าที่หายไปเรียนรู้สิแกรออะไรนี่ไงล่ะตายแล้ว1สกิลคนที่จะคราฟได้เลือกมาแล้วค่ะมีอยู่2อย่างก็คือดาบทาชิค่ะแล้วก็ดาบยาวอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงหนังสัตว์ที่เราได้มานี้ต้องเอาไปเปลี่ยนเป็นเศษเล็กๆค่ะแล้วก็คราฟรวมกับไม้สติ๊กมาก่อนเลยเอาล่ะทีนี้อ้อนี่ค่ะถ้าเป็นดาบยาวเราก็จะเสริมเหล็กไปอย่างนี้โอเคถ้าเป็นดาบทาชิใช่ไหมเราก็จะเสริมเหล็กเป็นเงาโค้งแบบนี้ค่ะได้เลย7ดาเมจมันก็เท่ากันนี่ได้แล้วอ๋ออีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะคราฟค่ะให้คราฟแคมป์ไฟไว้ด้วยเลยเพราะว่าในเกมนี้มันเหมือนกับเอลเดอร์ริงค่ะเราไม่สามารถเกิดที่เตียงนอนได้แต่เราเกิดที่แคมป์ไฟได้ค่ะมันมีเสียงไก่กันด้วยอ่ะมันดูเป็นแบบ RPG ค่ะเสียงน้ำเสียงไก่ขันโอ้มาเต็มค่ะมาเต็มฟินหน่อยจ้าตัวเองวางมาเออนั่นแหละฟินได้แล้วโอ้โหดูแค่ดูอู้ยแกถือก็อลังการแล้วถือมุมมองคนนี้ดาบธรรมดาโอ้โหดูสิคะโอ้อันนี้ถือด้านบนตัวด้านข้างโอ้โหอลังการน่ะอันนี้คือการตีธรรมดาที่ไม่ได้เข้าสู่โหมดต่อสู้ค่ะนี่เข้าสู่โหมดต่อสู้โอ้โหมาตีช้าแฮะเอออันนี้ตีไวกว่าแต่ก็ยอมรับว่าดาบยาวเวลาถือมันดูเท่กว่านั่นเองอะเวลาเข้าสู่โหมดต่อสู้นี่เคาะอะไรไม่ได้เลยนะโอ้โหมีของให้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้ยนี่ก่อนสิแกรออะไรมันคือตัวอะไรมันคือผีอ่ะนี่เด้โอ้โหเมื่อกี้ตีมันแบบไม่ได้เข้าสู่โหมดต่อสู้เกิดมาอีกหนึ่งตัวค่ะนี่แน่มาสิมาเอ้ยไม่ได้จะตีนั่นโอ้โหรู้แล้วค่ะถ้าเราเปิดปงหนึ่งทีจะมีวิญญาณเกิดหนึ่งตัวแน่นอนระบบมันเป็นอย่างนี้แน่ไอ้จริงด้วยจริงด้วยไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปแล้วจ้าดาบยาวค่ะตีหนึ่งทีเองนั่นน่ะโอ้โหเอออันนี้เราชอบมากกว่าค่ะดาบทาจิหรือทาชิเนี่ยน่าสนใจกว่าเยอะเลยมีกล่องไว้ตัวเองมีกล่องให้ค่ะของที่ทำจากทองอาร์เมอร์3อาร์เมอร์1ไม่แต่ว่าเรายังไม่มีรองเท้านี่ใช่เลยแล้วใส่รองเท้าไปค่ะถ้าตัดไม้นี่ขอตัดในโหมดปกติด้วยแกเดี๋ยวจะทำทางขึ้นไปข้างบนเอาล่ะลิงมาแล้วไปนี่เลยค่ะแม่นมากสกายไฮค่ะไฮจริงๆเอ๊ะเอ๊ะมีเนสโตนอ๋อมีชั้นบนเว็บมีเสียงอะไรไม่รู้ค่ะ
มีวงจรด้วยอ่ะไอ้ตรงสปอนไปสิคะโอ้ยโอ้ยโดนคนละทีเราก็ตายแล้วเนี่ยโอเคโชคดีเป็นพื้นที่แคบและดาบของเราเป็นดาบตีเอลีค่ะโอ้เมกมาโอ้ตีด้านข้างดีกว่าโอ้ยโอเคโอ้เพราะว่ามันแค่มันก็มองตัวเองยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยสุดๆเนี่ยน่ากลัวน่ะไม่รู้เปิดกล่องก่อนอ้าวเลสโตนเอามาทำไมคะกับเลสโตนลิมิเตอร์เนี่ยไม่เห็นจะทำอะไรได้เลยเฮ้ยเอ๊ะแต่มือเขาตีเราไม่เข้าอ่ะได้หนังสือสกิลค่ะเดี๋ยวเขาสมุดต่อสู้สิตัวเองเอ้ยอะไรเนี่ยถอยก่อนโอ้โดนแล้วอ่ะพื้นที่มันแคบว่ะสุดเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพุดทิ้งสิคะกงสปอนตันโยนทิ้งก่อนหนังสือสกิลบุ๊กอะเบอร์เซอร์เกอร์คือพูดตรงๆนะมันต้องเข้าสู่หมดนี้เพื่อต่อสู้ไงแล้วพื้นที่แคบมันก็เลยแบบลำบากแค่ไม่พอมืดด้วยไงเพราะถ้าตีธรรมดานี่คือแบบไม่ต้องตีเลยฮะตีไม่เข้าแน่นอนเฮ้ยมีเส้นเห็นกล่องแล้วเห็นพิตันต้องดูก่อนเลยก็เลสโตนน่ะเข้ามาทำไมคะโหยโอ้ขวานเนี่ยโอ้รอบนี้เป็นขวานมันก็เลยแรงถ้ามันจะไม่ง่ายใช่ไหมเราขอเป็นโจรดีกว่าค่ะมันต้องมีของแหละจากข้างบนนี้เรื่องอะไรจะไปเดินตามทางเดินยากจะตายไหนดูสิลัดเลยแล้วกันของน่าจะอยู่ตรงไหนอ่ะมันต้องมีของดีๆค่ะเราเดาว่ากลางลำเรือแล้วกันโหทั้งมอนเตอร์ทั้งเลสโตนมีกล่องไหมอ่ะโอเคกล่องอยู่นู่นไงโอ้โหก็ดูเอมเมอรัลด์นะแต่ถ้าเป็นได้เป็นเหล็กจะดีค่ะเฮ้ยมีลูกซอมบี้ไล่เราค่ะเฮ้ยมาต่อสู้สิตัวเองโอเคการลงน้ำก็เป็นเรื่องที่ดีโอ้ยแกลูกซอมบี้ไล่ก็น่ากลัวเลยค่ะแล้วก็เดินทางเนี่ยแบบคาดหวังเมื่อไหร่จะออกผลป่านี้สักทีขอเป็นที่โล่งๆไม่ได้เหรอแกเดินในป่าก็เดินยากเลยค่ะโล่งๆแบบทะเลก็ไม่เอานะมันยิงเราไหมอย่างแรกเช็คก่อนโอ้โหงั้นขนาดนี้ไม่ต้องถามแล้วมั้งโอ้ยแล้วจะหันไปอีกทางนู้นทำไมโอเคค่ะ
ลิงด้านหน้าแท้ๆหันกลับไปฟันด้านหลังอ่ะมันก็ฟันได้นะเนี่ยโอ้หนังสือสกิลบล็อกตัวแรกเป็นอะไรคะแอตแทคดาเมจค่ะ 0.3% แอตแทคสปีดเพิ่มขึ้นโอเคเบอร์เซอร์เกอร์ค่ะเรียบร้อยแล้วก็เวลาฆ่าศัตรูได้สตามิน่าค่ะเรียบร้อยเสียงที่เราได้ยินอย่างนี้ไม่ต้องคิดอะไรค่ะเสียงน้ำไหลทำไมไม่เห็นหลอดเลือดมันเลยอะค่ะโอ้ยการต่อสู้มันมากรู้สึกว่าชอบดาบทาชิมากกว่านะเออผมชอบวุ้บนี่ตีไม่โดนเลยอย่าจู้สินี่เนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์นี่เนี่ยตีไปเรียบร้อยเรียบร้อยไหนมีตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอไม่มีไม่เป็นไรเก็บน้องวัวก่อนโชว์โอ้โหฟาดตรงกลางทีเดียววัวอย่าวิ่งสิตัวเองเราตามลำบากนะรู้ไหมโอ้ยอะไรอะโอ้ยให้มันตีนะโอ้โหโอ้ยเลือดละหนึ่งโอ้ยวิ่งสิแกรออะไรวิ่งสิวิ่งเอวิ่งหยุดหมดเลยหยุดหมดนี้เลยกึบเลือดเหลือหนึ่งค่ะโอ้ยมันตีแรงมากค่ะโอ้ยดูต้องสู้ที่บทนี้แหละโอเคโอ้โอ้ตู้ที่ดบยาเป็นแกลอนยากเย็นแสนเข็นแท้โอ้ยหูดาบค่ะมีนชานด้วยกับอาหารเอาอาหารก่อนอะไรแผนที่เหรอแผนที่ดันเจียนเลยสู้ทีดบยาเป็นกะละมัง อะไรคะเนี่ยดาบอีกแล้วโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เลยย่างเนื้อในเตานี้ดีกว่าแล้วเราก็พักที่นี่อย่างสบายใจในคืนนี้ค่ะโอ้นี่มันงานไฟจริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมคะนี่คือ Minecraft Elden Ring อ่ะงานไฟมารัวๆแต่ก่อนสเกลตันซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยมันคือการไฟที่แบบง่ายมากใช่ไหมในเมคานิก Minecraft อ่ะแต่พอมาเป็นมุมมองแบบ RPG แบบนี้แล้วไม่ง่ายเลยค่ะอุ้ยดูสิก็จะฟันได้แต่ละอย่างต้องลองไปเรื่อยๆค่ะเขาบอกว่าอาวุธแต่ละชนิดที่มีน่ะมันมีสกิลไม่เหมือนกันใช่ไหมเมื่อเราฟันเก็บสเต็กจนครบค่ะก็คือเก็บหลอดตรงนี้จนเต็มแล้วอ่ะด้านล่างขวาเราสามารถใช้อบิลิตี้ของดาบนั้นได้ถ้าเป็นดาบทาชิมันคือฟันลำตัวใช่ไหมถ้าเป็นดาบใหญ่ก็น่าจะเป็นการปั่นเนี่ยต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะพานนี้ค่ะสุดๆอ่ะอากาศก็หนาวยังจะต้องมาบดจนไฟอะไรอย่างนี้เหรอดูสิคะควันขึ้นเลยวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พันหน้าค่ะ